บ้านสามีแคลวเวสามีเคลวเวเปิดใจในวันบันเทิงเรื่องข่าวคลาวความรักที่ไม่ค่อยมีใครรู้15ปีในวงการมีพระเอกมาจีบกี่คนสามีเขาตั้งสติคิดก่อนตอบว่า3คนก็เป็นคนที่หลายคนรู้จัก3คนที่มาจีบได้เป็นแฟนไหมมี1คน6ปีเอาจริงๆไม่ค่อยพูด3คนมาจีบคนละจังหวะไม่ได้มาพร้อมกันจริงๆนอกจากนั้นก็มีพอพูดถึงหลายรุ่นอ๋อมีอีกคนนึงนับเป็นส คนที่สี่มาแวบเดียวค่อนข้างชัดเจนว่าจีบเราก็คุยเป็นมารยาทเป็นพี่เป็นน้องกันดีก,กว่าส่วนคบละเอกหกปีเป็นยังไงสามีบอกว่าตอนนั้นเราครบกันแบบเด็กๆไม่ได้เปิดเผยด,ด้วยแต่ก็มีโดนจับได้แวบๆนะมีโดนถ่ายรูปเขาติดไหมใช่ใช่ความจริงไลฟ์ตายได้แต่ความที่เราเด็กเรายังสนุกกับการใช้ชีวิตของเราเองด้วยเป็นช่วงจังหวะด,ด้วยถ้าเราในวันนี้ไปเจอกับเขาตอนนั้นก็อาจจะอยู่กันได้ยาวก็ได้ ต่มันก็ผ่านมาแล้วไม่เสียดายเวลาก็เป็นช่วงเวลาที่เรามีความสุขท้ายที่สุดเราไม่ได้อยากจะมีความสุขในอนาคตเราอยากมีความสุขในปัจจุบันมีความสุขในทุกวันนางเอกสู้ชีวิตเคยมีรถที่ได้จากการประกวดแต่ไม่มีเงินค่าทางด่วนต้องแคะกระปุกนับเหรียญบาทไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าทางด่วนเติมน้ำมันต้องประหยัดมากๆไม่ได้ถึงกับยากจนแต่ก็คลุกคลาฝืดเราเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่แล้วตั้งแต่เข้ามาอยู่ในวงการ ซามีไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่เพียบพร้อมตั้งแต่จำความได้ก็คือพ่อกับแม่ลําบากแม่เป็นแม่บ้านธรรมดาพ่อเป็นวิศวกรแต่พ่อไม่ได้จบสูงเงินเดือนไม่ได้เยอะนั่งรถเมล์หรือเดินไปทํางานจากเหตุผลทั้งหมดนี้ทําให้สามีรู้สึกดีค่ะที่ได้สนับสนุนที่บ้านได้เร็วไม่ได้รอจนวันหนึ่งที่มันสายเกินไปเพราะท่านหนูไม่ได้มาเป็นนักแสดงหนูจะเอาเงินที่ไหนไปรักษาพ่อและเอาตังค์ที่ไหนไปดูแลเขา นางเอกสาวน้ำตาไหลตัดสินใจไม่ยือ้อหมอให้ริบโมฟีนให้เขาผ่อนคลายขึ้นกับเขาอยู่ได้นานแค่ไหนพ่ออยู่โรงพยาบาลประมาณสองเดือนเริ่มทำใจแล้วว่าคงจะไม่ได้กลับบ้านไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้เราไม่อยากเป็นลูกที่เห็นแก่ตัวยื้อเขามันก็เป็นการสนองความต้องการของเราแต่อยู่แล้วนอนแบบนั้นเราตัดสินใจจากคุณภาพชีวิตเรารับรู้ได้ว่าเขายังไม่อยากไปห่วงนาทีสุดท้ายเราเกาะขอบเตียงอยู่กับเขาไม่อยากให้เขาเป็นห่วง แล้วเขาห่วงหนุ่มากบอกให้เขาไปได้เจอแสงที่ไหนไปเลยนะพี่สาวก,กับแม่เราดูแลเองเราก็บอกเขาว่าเราไหวมาถึงวันนี้ก็ภูมิใจกับตัวเองย้อนไปถ้าเราทําดีกว่านี้พัฒนาเร็วกว่านี้ของพวกนี้เราอาจจะทําให้มันเกิดขึ้นได้เร็วกว่านี้แล้วอาจจะดูแลพ่อได้ดีกว่านี้พอเขาไปแล้วเราได้พรีเซนเตอร์โน่นนี่นั่นมีรูปติดรถบัสรถไฟฟ้าแต่เขาไม่ทันได้เห็น